สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นหมดอารามนะครับพอดีว่าคิดถึงตอนที่แบบว่ามันมาแรกๆไงนะครับก็เลยแบบว่านึกอะไรได้นะครับนึกคอนเทนต์อะไรได้ก็เลยแบบว่ามาทําคลิปนะครับคือด่านนี้มันก็มีมานานแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยได้เห็นคนเล่นกันไงนะครับก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่ามีของกันหมดแล้วหรือเปล่าไม่รู้ด่านนี้เป็นด่านที่ดรอปคอนอารามใช่ไหมนะครับน่าจะด่านนี้แหละผมเคยรับหาของด่านนี้อยู่เมื่อนานมาแล้วจนตอนนี้ก็ไม่ได้รับแล้วนะครับด่านนี้ก็ถือเป็นด่านที่หลายๆคนเคยเล่นนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นนะครับคิดถึงด่านนี้นะครับด่านนี้มันกี่ปีแล้วนะจำไม่ได้2ปีแล้วมั้ง2ปีผ่านมาแล้วน่าจะใช่แหละนะครับด่านนี้แบบตอนมาแรกๆนี่คนเล่นอย่างเยอะแบบยัสสัตอึบไม่ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ขอของขออะไรวะกระโดดไปถึงไหมเนี่ยน่าจะถึงแล้วโอเคถึงด้วยชึบขอลูกซองป่าผมมาถึงนี้แล้วก่อนอันนี้ผมสร้างระดับง่ายนะครับไม่ได้สร้างระดับยากแม่ใครขอลูกซองเอาไปเลยนี่เล่นลูกซองเอกม่วงพอดีมีคนรีเควสให้เล่นลูกซองเอกม่วงนะครับในด่านมัมมี่แต่ว่ามันไม่มีไงห้องมัมมี่อ่ะผมพยายามหาแล้วก็ไม่เจอทีส่วนมากเจอเดี๋ยวห้องเต็มๆแบบรอแม่งก็ไม่ออกทีก็เลยมาทำหมดอารามก่อนก็ได้นะครับอันนี้บอสเรามาแล้วบอสที่เรารู้จักกันดีนะครับอันนี้เราสร้างง่ายไม่ยากนะครับบอสตายง่ายแล้วในห้องนี้ไม่น่าจะมีโปรเนาะมีไหมแต่ตะกี้บอสแม่งตายง่ายชิเป่งเลย ผมก็ไม่รู้นะทำไมบอสตายง่ายมีเนียนเข้ามาเป็นเนี่ยไม่น่ามีวันคิดเองเฮ้ยพูดมันเล่นน่ะแป๊บเดียวเหรอแป๊บเดียวตายเหรออะไรวะบั๊กมั้งเนี่ยบั๊กหรือมีโปรเนียนวะไม่น่ามั้งปืนเราอาจจะแรงเกินไม่ก็มันอาจจะปรับใหม่แล้วเนี่ยผมยิงแป๊บเดียวแม่งตายแล้วโอ้ติดปืนแม่งยิงเข้าอย่างง่ายดายเลยไม่น่าจะมีโปรเนียนแล้วมันน่าจะปรับใหม่อารามนี่แล้วก็ลงตรงนี้ไปยิงไอ้บอสตัวนั้นอ่ะมันจะได้อะไรนะได้มีดกรรไกรใช่ไหมผมไม่เคยได้ยิงเลยนะไอ้บอสตัวนั้นอ่ะเลยไม่มีอะไรว่ามีดกรรไกรไงมีแต่ค้อนอารามตัวพวกนี้ก็ต้องใช้มีดฟันอย่างเดียวสมัยนั้นใครมีค้อนก็ค้อนปลาเอาบอลลีโอบอลตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้เราเล่นระดับง่ายไม่น่าจะมีอะไรแล้วยิงแป๊บเดียวแม่งก็ตายเนี่ยแม่งแป๊บเดียวตายอยู่นะมาเจอกับบอลตัวนี้หน่อยแตกตายอย่างรวดเร็วเลยนี่5นาทีผ่านไปแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นมาอันนี้ต้องไปไหนก่อนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมปึ๊บแล้วก็สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมใช่ไหมมีใช่ไหมปึ๊บโอเคปาไปเลยเพื่อนไม่คิดว่าอารามเก่าระดับง่ายมันจะง่ายขนาดนี้ง่ายจนขนาดที่ว่าแบบเอาปืนแค่สกิดแม่งก็ตายแล้วอะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรอบบอสดีกว่าว่าบอสมันจะง่ายขนาดไหนเนี่ยผมเอาระเบิดน้ำแข็งปาเข้าไปปุ๊บยาสกิลเซต
ตายแล้วบอสโอ้โอ้ระดับง่ายระดับง่ายแม่งลงแป๊บเดียวไม่อะไรมากแล้วระดับยากมันจะง่ายขนาดไหนวะเนี่ยนี่ขนาดระดับง่ายแล้วเนี่ยยิงแป๊บเดียวก็ตายเลยไม่รู้ด่านบั๊กหรือว่ามันปรับใหม่มาไหนๆก็เล่นจบแล้วเดี๋ยวขอเปิดกล่องหน่อยก็แล้วกันจะได้อะไรวะเอาเต็มเดี๋ยวทำลายของเริ่มต้นทิ้งก่อนประมาณนี้น่าจะเพียงพอเปิดในลูกซองคู่สีทองแล้วก็ปืนประเภทเดิมชุดเดิมอันนี้ไม่ใช่กล่องของเราเนาะอันนี้ไม่น่าใช่ต้องกล่องนี้ได้ของแบบเดิมอะครับแต่ว่าเพิ่มเติมคือมันง่ายอะมันง่ายไปหน่อยไปเนี่ยนี่ระดับง่ายนะเนี่ยเดี๋ยวสงสัยคลิปหน้าผมต้องลงแบบระดับยากแล้วนะครับแต่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับไปแล้วครับ